วันนี้เกี่ยวกับไฟอีกแล้วเราก็ต้องรอบคอบซะหน่อยถ้าเกิดไม่รอบคอบเนี่ยอาจจะอันตรายได้เลยนะผมเห็นมันเอ้าไปไหนอ่ะคุณเอาไฟมาวางอยู่ได้ไงคุณเอาไฟผมไปทำไมมันอันตรายคุณเดี๋ยวผมไปเก็บก่อนไม่เอาวันนี้เราทดลองเรื่องไฟคุณเอาไฟมาไม่คุณมันอันตรายเอาไฟมาเดี๋ยวนี้ไม่บุกบอกให้เอาไฟมาเราไม่อยากหักแขนนายนะโอ้ยทำอะไรนี่มาเล่นกับไฟอะไรอีกเนี่ยวันครั้งที่แล้วเราเล่นกับน้ำแข็งคราวนี้เรามาเล่นกับไฟเล่นกับไฟอ่ะน้องแต้วโอ้ยน้องแต้วน้องแต้วร้านนั้นไงที่เราไปเจออ่ะโอ้ยไฟแล้วคนนั้นโอ้ยรู้อยู่เอาไปดีกว่าบุ๊ควันนี้ผมมีการทดลองมาเสนอเป็นเกี่ยวกับเรื่องของไฟยังไม่ได้เสนอเลยเดี๋ยวมาดูกันครั้งที่แล้วเราทำเรื่องน้ำแข็งไปถูกต้องอาจจะดูหน่อมแหนมหน่อยเพราะมันเย็นเฮ้ยครั้งนี้มาโชว์ความแมนกันเลยดีกว่าความร้อนนี่แหละฆ่าได้เร็วกว่าได้พร้อมยังได้ได้ใช่ไหมต้องเท่ๆนะโอ้เล่นอยู่แล้วโอเคครับไปติดตามกันครับผมตอนไฟลุกลามเอาล่ะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูคุณเมย์เนี่ยเล่นกับไฟนะครับปกติเนี่ยคุณเมย์เนี่ยเรื่องเล่นกับไฟถนัดมากโอ้ก็ได้การเรียนรู้มาจากคุณนั่นแหละเออแต่ว่าวันนี้แน่นอนว่าอุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่มันติดไฟง่ายๆนะครับมาดูเลยครับการที่อะไรที่ติดไฟง่ายๆนั่นเองก็ต้องมีน้ำครับถูกต้องและไม่ใช่น้ำธรรมดาเป็นแอลกอฮอล์ด้วยฮะครับแต่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ที่กินนะทำไมเป็นแอลกอฮอล์สำหรับล้างแผลเออแอลกอฮอล์ที่กินกับแบบนี้ไม่เหมือนกันหรอไม่เหมือนครับคนละส่วนประกอบกันได้ไหมอ่ะอันนี้กินไม่ได้กินแล้วตาบอดจริงเหรอจริงอันนี้ตาบอดได้เลยนะฮะถ้าเป็นแอลกอฮอล์ล้างแผลแต่ถ้าเป็นแอลกอฮอล์ที่เราดื่มกันกินแล้วเมาก็ล้างแผลได้เหมือนกันตาบอดได้เหมือนกันจะล้างแผลได้เหมือนกันนี่ฮะล้างแผลได้อุ๊ยอย่างล้างไม่ได้เฮ้ยคุณไม่เห็นเหรอผมเห็นในละครนะอุ๊ยคุณอย่าไปเอาแบบละครอันตรายใช่เหรอเออก็สุรามาลาดแผลเวลามันแก้โอ้เรียกว่าสุราเลยเรียกเฉพาะเลยไม่เรียกเมลัยไปเลยล่ะเออนี่นะฮะอุปกรณ์เนี่ยต้องมีครับนี่ฮะแอลกอฮอล์ครับยี่ห้อสิริบัญชานั่นเองสิริบัญชาแอลกอฮอล์นะฮะอันนี้เนี่ยความเจ้มจ้นของมันอยู่ที่70เข้มข้นเออนั่นแหละอยู่ที่ 70% ครับนะฮะแล้วก็นี่บิ๊กเกอร์นะมันจะมีความทนต่อความร้อนมันต้องเรียกบิ๊กเกอร์เออว่ะทำไมไม่เล่นสมอลเลอร์เออสมอลเลอร์ในสาระเล่นบุกฝรั่งอีกเอานี่บิ๊กเกอร์และที่สำคัญต้องมีตัวนี้ฮะต้องมีอะไรฮะเมย์ทำขึ้นมานี่ทำมาขึ้นเองด้วยเหรออันนี้เป็นฝาไว้จิ้มฟันนะฮะเอามาติดแล็กซีนฝากล่องไว้จิ้มฟันเออเพื่อที่เวลาปิดเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่แอลกอฮอล์ลงไปเราจะได้เขย่าได้แล้วมันจะได้ไม่หกเออนะฮะก็มือป้องแล้วก็เขย่าเอางี้ดีกว่าขั้นตอนแรกครับเราก็ฟิลลงไปฮะฟิลตัวของแอลกอฮอล์ลงไปใส่แอลกอฮอล์ลงไปนั่นเองเมย์ใส่ลงไปใส่อันนี้คือใส่ไประดับนึงแล้วฮะแต่ผมจะเติมอีกนิดนึงนะครับเพื่อเร่งปฏิกิริยาทางสัมพันธ์ใช่สัมพันธภาพทางเพศคุณเนี่ยชอบเล่นกับไฟเนี่ยแล้วเราก็ปิดมันลงไปฮะปิดมันลงไปแล้วเราก็เช็คฮะสุดท้ายเราก็เช็คครับแล้วเราก็มีนี่ด้วยนะฮะอุปกรณ์อีกอย่างนึงเอาไปทำอะไรอ่ะเป็นไฟแช็กฮะแต่เป็นไฟแช็กแบบเป็นก้านยาวเคยเห็นแบบอาม่าคงอึ้มเนี่ยชอบเอามาจิตตอกแก๊สไม่เกี่ยวหรอกพวกตอกแก๊สเขาต้องใช้ก้านยาวอยู่แล้วฮะเพราะการจุดใกล้ๆมือเนี่ยมันไหม้มันร้อน เออนี่ฮะเราก็ขั้นตอนนี้ฮะเราก็เขย่าเลยฮะเขย่าให้ทั่วแก้วเลยเหรอให้ทั่วเลยฮะให้มันอาบชโลมไปทั้งข้างใต้และข้างบนด้วยชโลมไปให้ทั่วฮะคุณดูความเร็วในการเขย่าของผมโมเลกุลของแอลกอฮอล์นี่แตกตัวทันทีที่ผมเขย่าข้อมือคุณนี่กล้ามขึ้นเลยนะโอ้โหไม่ธรรมดาเขย่าไหวใช่ไหมเรียบร้อยครับเอาละฮะแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้ผมเปิดแล้วคุณจุดเลยนะฮะจุดทั้งหมดอย่าเพิ่งดิผมเปิดแล้วมือผมไปกันดิพร้อมยังพร้อมเดี๋ยวก่อนกลัว5 4 3 2ไปโอ้โหเต็มเลยฮะเฮ้ยอุ้ยเร็วมากติดแล้วอ่ะมันติดอยู่นะฮะติดอยู่ฮะเราลองปิดไฟดูไหมมาปิดไฟเร็วเฮ้ยเฮ้ยเมย์คุณบุ๊กคุณดูดิยังติดอยู่นะนี่ยังติดอยู่เลยนะฮะวางไฟให้เราจะเห็นว่ามันติดอยู่เอากระดาษมาสิเมย์นี่ผมเอาเทียนดีกว่า
ดับไปแล้วเมื่อกี้ดับไปแล้วครับจากที่เมย์เล่นกับไฟตุ๊ดตุ๊ดไปแล้วนะฮะคืออะไรครับเมย์อันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นการทดลองครับเกี่ยวกับเรื่องการระเหยของสารแอลกอฮอล์ระเหยและระหืนเออนะฮะสาเหตุที่พอเราเขย่าป๊อก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 เนี่ยนะฮะแล้วพอเอาไฟเนี่ยมาจุดเนี่ยแล้วมันถึงติดเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามันมีการระเหยแอลกอฮอล์เกิดขึ้นแอลกอฮอล์เรารู้กันฮะมันติดไฟง่ายนะฮะโดนนิดเดียวไฟก็ติดแล้วแล้วยิ่งเป็นแอลกอฮอล์ยิ่งความเข้มข้นมากอะไรก็ยิ่งติดง่ายขนาดนั้นแล้วยิ่งตัวนี้นะฮะผมเขย่าครับเพื่อให้มันเกิดการระเหยเพราะระเหยเนี่ยมันมีอากาศของแอลกอฮอล์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันลอยขึ้นมาลอยมาถึงประมาณตรงนี้ฮะแล้วเราเอาไฟไปแป๊กมันเนี่ยมันก็ลามเลยฮะมันก็ลามไปตามจุดที่มันเนี่ยระเหยออกมาจนไปถึงข้างล่างแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาไม่ใหญ่อะมึงเอทิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลได้มาจากการหมักพืชผลทางการเกษตรเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดแอลกอฮอล์ชนิดนี้กินได้นิยมนำมาใช้ทำเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้แก่เหล้าและเบียร์ยาสำหรับเช็ดทำความสะอาดแผลแต่ทั้งนี้แม้ว่าเอทานอลจะกินได้ก็ใช่ว่าจะนำเอทานอลในน้ำยาล้างแผลมาดื่มแทนเหล้าได้เพราะในน้ำยาล้างแผลจะมีการใส่สีไว้เพื่อป้องกันการนำไปรับประทานส่วนเมทิลแอลกอฮอล์หรือเมทานอลได้จากกระบวนการกลั่นจากปิโตรเคมีใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมการทำเฟอร์นิเจอร์เช่นสีทาไม้น้ำมันเคลือบเงาและใช้เป็นเชื้อเพลิงในธรรมชาติเป็นพิษต่อร่างกายมากโดยเมทานอลสามารถดูดซึมได้ทางผิวหนังลมหายใจผู้ที่สูดดมเข้าไปจะระคายเคืองต่อทางเดินหายใจทำให้หลอดลมอักเสบเยื่อบุตาอักเสบอาจทำให้ตาบอดได้นั่นเองเขย่าป๊อก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 เนี่ยนะฮะแล้วพอเอาไฟเนี่ยมาจุดเนี่ยแล้วมันถึงติดเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ามันมีการระเหยแอลกอฮอล์เกิดขึ้นแอลกอฮอล์เรารู้กันฮะมันติดไฟง่ายนะฮะโดนนิดเดียวไฟก็ติดแล้วแล้วยิ่งเป็นแอลกอฮอล์ยิ่งความเข้มข้นมากอะไรก็ยิ่งติดง่ายขนาดนั้นและยิ่งตัวนี้นะฮะผมเขย่าครับเพื่อให้มันเกิดการระเหยเพราะระเหยเนี่ยมันมีอากาศของแอลกอฮอล์ที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันลอยขึ้นมาลอยมาถึงประมาณตรงนี้ฮะแล้วเราเอาไฟไปแป๊กมันเนี่ยมันก็ลามเลยฮะมันก็ลามไปตามจุดที่มันเนี่ยระเหยออกมาจนไปถึงข้างล่างแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาไม่ใหญ่อะมึงเก่งมากแต่ว่าการทดลองวันนี้นะฮะมีเพียงแค่นี้หรอยังมีอย่างนึงยังไงผมมีเทียนเทียนเดี๋ยวจะเอาเทียนมาทดลองกันเราจะเอาเทียนมาทดลองกันที่หลายคนเรียกว่าเทียนขายแล้วจะเอามาขายบ้านกันดูว่ามันได้จริงหรือเปล่าเฮ้ยนอนก่อน เอาเทียนนะเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามดูครับเดี๋ยวเตรียมของแป๊บอ่ะนะฮะกลับมาช่วงที่2นะฮะในการทดลองของคุณเมย์นั่นเองนะเมย์ไฟเออร์นั่นเองครับโอ้โหบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยอุปกรณ์ไม่ธรรมดาครับผมนะฮะเรามีนี่ครับเราหามาจากเอธิโอเปียเลยนะใช่ทั้งหมดเนี่ยนี่คือเทียนครับที่ได้มาจากหอคอยนะฮะที่กันปิโตรเลียมเนี่ยที่ประเทศเอธิโอเปียเอธิโอเปียชื่อเขาอเลเลเบิลอเลเลเบิลโอใช่ฮะอะไรของคุณเนี่ยเอ้าครับนะฮะซึ่งการทดลองนี้จะใช้เทียนอย่างเดียวใช้เทียนอย่างเดียวนะครับใช่แล้วคุณไปใส่นั้นทำไมอ่ะไปที่ตั้งไงผมที่เก็บแปลว่าต้องมีที่ตั้งอ่ะไปที่ตั้งก็คุณบอกว่าเทียนอย่างเดียวเทียนอย่างเดียวไม่ไงต่อแล้วก็ตั้งไว้ครับอ่ะเสร็จนะคะนี่คือการทดลองยางเนี่ยอ่ะมีอะไรเรามีไฟแช็กอีกอ่ะแล้วบอกว่าใช้เทียนอย่างเดียวอย่าพึ่งดิเรามีเทียนเนี่ยเอ้าเดี๋ยวคุณผมจะบอกให้คุณเป่าคุณก็เป่านะแต่ว่านะฮะให้ทำด้วยดูตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าทำไมผมต้องมาทำเดี๋ยวผมให้ดูคลิปวิดีโอก่อนมั้งคือคลิปวิดีโอนี้เนี่ยไปเจอมาเหมือนทุกครั้งเลยนะครับไปเจอมาแล้วแบบเฮ้ยมันเจ๋งก็เลยอยากเอามาแชร์กันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนฮะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าที่คุณไม้อ้างอิงไว้ดูไปแล้วดูไปแล้วโอ้โหเนี่ยคุณจำอะไรได้บ้างเนี่ยดูไปแล้วดูอีกได้ไหมอ่ะดูไม่ได้แล้วให้ดูรอบเดียวอะไรอ่ะแต่ว่าอันนี้เหมือนในคลิปเลยครับนะฮะเดี๋ยวเราจะจุดเทียนเหมือนในคลิปเลยยังเดี๋ยวเราจะจุดในคลิปโต๊ะเป็นแบบนี้อ่ะโต๊ะเป็นแบบนี้แหละ
ในนั้นย้อมสีเอาเทียนก็คนละแบบเทียนแบบนี้แหละแต่ในนั้นย้อมสีเอาเนี่ยจุดเลยฮะครับจุดเลยดิแล้วไปจุดโดนทำไมอ่ะจุดเลยก็จุดเลยดิจุดเอาละอ่าฮะจุดตอนนี้คุณเมย์จุดโดนนะฮะจุดเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้คุณเป่าอ่ะคุณเป่าดับแล้วนะครับผมไอ้บ้าบอยจุดดับเทียนไม่ดับอันนี้เออเอาใหม่คุณเป่าแรงไหมเอาใหม่เป่าเบาๆให้มันดับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเป่าเฮ้ยงงแหมคุณเอาเทียนจุดอ๋อวันที่เกมมันเกิดใช่ไหมลองเฮ้ยเรียบร้อยเออนะฮะทฤษฎีของคุณเมย์ก็คือเค้กมันเกิดนั่นเองนะไฟเทียนจุดไม่ดับนั่นเองเอามาใช้ไม่ใช่เลยคุณเราจุดเทียนเนี่ยนะฮะแล้วพอเราดับปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องจุดตรงไส้เลยนะตอนนี้เราจุดตรงควันที่มันระเหยขึ้นมาเพราะว่าเทียนเนี่ยนะฮะอย่างนี้เราบอกไปมันถูกสร้างขึ้นมาครับนะฮะโดยมีส่วนผสมของพาราฟินอยู่พาราฟินเนี่ยนะเกิดจากน้ำมันดิบเนี่ยนะฮะมาเข้าหอคอยกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมแล้วมันก็ออกมากลายเป็นส่วนผสมพาราฟินที่ผสมอยู่ในเทียนแล้วพอเทียนเราจุดปั๊บนะฮะแน่นอนควันมันก็ระเหยขึ้นมาและควันนี่แหละฮะที่มีส่วนผสมของน้ำมันอยู่เออเป็นสะพานไบฟอสต์นะฮะพอเราจุดปั๊บไฟที่อยู่นี้มันก็จะวิ่งกลับไปที่ไส้เทียนที่ต้นกำเนิดของควันอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละฮะทฤษฎีของเราแล้วรู้ผมจะรู้ได้ไงว่าเทียนนี้ไม่ใช่เทียนแบบที่จุดแล้วไม่ดับอ่ะคุณใช้สติปัญญาเลยไม่เขาบอกว่าเทียนที่จุดแล้วเนี่ยแล้วก็คือเทียนปกติทั่วไปนะฮะที่ไม่ได้ขี้โกงเนี่ยจะกินได้กินดิคุณก่อนดิคุณเป็นคนพิสูจน์หลักฐานคุณนำทฤษฎีมาไม่ใช่คุณต้องทำให้ดูคุณยังมีทฤษฎีนะคุณต้องมีการปฏิบัติด้วยเดี๋ยวมือไปโดนอะไรมาเนี่ยโดนอะไรโดนโอ้โหนี่รอยเล็บเลยเนี่ยรอยเล็บบ้าเลยถลอกรถล้มไม่ได้โอ้เล่นกับไฟไงหล่อเล่นกับไฟจากการทดลองจะเห็นได้ว่าไฟนั้นจะวิ่งจากปากขวดลงไปเนื่องจากไฟนั้นติดจากไอระเหยของแอลกอฮอล์ซึ่งมันจะวิ่งไปหาต้นกำเนิดของไอระเหยก็คือก้นขวดที่มีแอลกอฮอล์อยู่นั่นเองทำให้เราเห็นเป็นไฟวาบขึ้นมาทั้งที่เราไม่ได้จุดไฟโดนแอลกอฮอล์เลยแม้แต่น้อยและในลักษณะเดียวกันกับเทียนควันสีขาวจากเทียนไขเป็นก๊าซที่สามารถติดไฟได้เมื่อมีจำนวนเยอะมากพอและลอยอย่างต่อเนื่องควันจึงเป็นเหมือนสะพานให้ไฟวิ่งไปหาไส้เทียนและติดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเอาล่ะเข้าสู่ช่วง DIY นะครับวันนี้บุ๊กเนี่ยเตรียมการ DIY แบบง่ายๆให้ดูนะครับผมง่ายจริงๆเลยคุณเคยเห็นโทรศัพท์เวลาตั้งนะฮะเวลาเราดูหนังดูทีวีนะครับเวลาอยู่ที่บ้านหรือว่าเวลาเราตั้งเคยเป็นไหมคุณทำอะไรเนี่ยเวลาเราตั้งอยู่เนี้ยแล้วบางทีคนโทรศัพท์เราไม่รู้นะครับปกติเนี่ยโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์มาตั้งตรงนี้ได้เนี่ยมันจะดีขึ้นมากมันสะดวกในการมองแล้วก็ในการใช้ด้วยนะครับโอ้ยแต่ถ้าเราเขาเรียกอะไรนะว่าฐานเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะโอ้ยล็อกเออล็อกเรื่องของคนเรียกร้องความสนใจบางคนเนี่ยโอ้ยบูโอ้เจ็บเจ็บดึงไอ้โง่ดึงโอ้ยบ้าตบทิ่มอู้เจ็บเจ็บโอ้ยแล้วอยู่ดีไปทำทำไมให้เลือดลมมันสูบฉีดเนี่ยทีนี้เนี่ยหลายคนนะไม่มีด็อกที่บ้านนะครับเราจะเอาอันนี้มาเป็นด็อกแทนได้เมื่อยนี่ครับอุปกรณ์นะฮะหาด็อกนะฮะนี่ฮะด็อกบ้าอะไรเออหาด็อกนะครับคุณขับไม่ได้เนี่ยเปล่าขับมึงเรียกผมเป็นด็อกเออนี่หยามเงินไปแล้วผมเป็นด็อกเตอร์เมยเออด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์เซมเป้ด็อกเตอร์เซมเป้ขำหน้าอ๋อคุณขำหน้าผมหน้าคุณเนี่ยทำไมหน้าคุณขำขำอะไรขำหน้าเอาหน้าคุณดิWe'll be right back.
ให้เลือดลมมันสูบฉีดไงครับทีนี้เนี่ยหลายคนนะไม่มีด็อกที่บ้านนะครับเราจะเอาอันนี้มาเป็นด็อกแทนได้เมย์นี่ครับอุปกรณ์นะฮะหาด็อกนะฮะนี่ฮะด็อกบ้าอะไรหาด็อกนะครับออกได้สิเหี้ยไป5 4 3 2คุณขับไม่ได้เนี่ยเปล่าขับคุณเรียกผมเป็นด็อกนี่หยามเงินไปแล้วผมเป็นด็อกเตอร์เมยด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์เซมเป้ขำหน้าอ๋อคุณขำหน้าผมหน้าคุณเนี่ยทำไมหน้าคุณขำขำอะไรขำหน้าเอาหน้าคุณดิจังดังนี่ฮะเราก็แค่บีบตรงกลางครับหลายคนเนี่ยถนัดบีบคุณไม่ถนัดบีบปะไม่ค่อยครับชอบคลายคลายผ่อนคลายชอบคลายคลายไม่ชอบบีบไม่ชอบโอเคฮะนี่ครับเป็นลักษณะนี้เป็นลักษณะทรงกลมพลาสติกเก่งมากบุ๊กทำได้ไงเนี่ยเป็นลักษณะทรงกลมพลาสติกอยู่ในเลขที่1 นะฮะแล้วเราทำไงต่อแบบนี้เลยเอาไว้อยู่เอาไว้แน่นเลยแล้วไงอ่ะแน่นยังแน่นแล้วเราทำไงต่อลักษณะนี้ครับเอาตรงนี้ออกครับด้านขามันออกอืมครับนี่ครับเราได้แล้วเสร็จแล้วครับเอาละฮะเราเอาตัวนี้นะครับ มาใช้นะฟ้านี่ไงไม่ใช่อันนี้ทิ้งไปครับแล้วเราเอาใหญ่ครับมันหนีบต่อฮะทำอะไรของคุณเนี่ยหนีบต่อเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยใช่ปะนะครับเป็นลักษณะนี้ลักษณะนี้นะครับทันทีทันใดนั้นเราก็หยิบนี่ออกครับหยิบอีกแล้วเหรอขาออกครับอ่ะออกมาขาออกเรื่อยๆเราก็จะเริ่มไม่มีขาพอไม่มีขาเราก็เลิกเล่นเราก็ตั้งได้แหละครับเราก็ตั้งอะไรตั้งวงไม่มีขาอะไรตั้งวงได้ตั้งได้ดิแล้วแต่มาคุณโอ้ยเลยไงหายไปไหนแล้วอ่ะอยู่นี่อ้าวนี่ครับลักษณะนี้นะฮะปึ๊บเสียบเลยฮะเสียบมือถนัดเสียบไหมคุณถนัดเสียบผมอีกคุณเป็นมั้ยเนี่ยคุณมีเคยมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองไหมเนี่ยคุณนะดิเอาคุณเสียบมันตรงรูดิที่อย่างอื่นมันปึ๊บปึ๊บปึ๊บขึ้นไปลักษณะนี้ลักษณะนี้ปึ๊บแล้วไงต่อปล่อยดินี่ครับขนาดนี้ครับเอาละเดี๋ยวจะลองเสียบปลั๊กดูนะครับว่าไฟมันจะเข้าหรือเปล่าเข้าดิเมย์หัวมันจะไม่พังใช่ไหมเนี่ยไม่พังบ้าหรือไงเข้ายังเปิดกับไฟเข้ายังเปิดสวิตช์ครับเมย์เนี่ยเข้าแล้วเย้เสร็จแล้วจริงไหมต่อไปนี้ก็มีที่วางแล้วเวลาชาร์จแบตถูกต้องครับแต่ถ้าเราได้ฐานหนากว่านี้เราจะใช้ใหญ่กว่านี้ก็ได้ใช่แล้วครับผมเอาละฮะนี่คือ DIY นะครับในช่วงนี้ก็นี่คือเรื่องของบุ๊กที่บุ๊กเตรียมมาให้เราถูกต้องครับเหมาะสำหรับน้องๆหนูๆนะฮะลองเอาไปทำเล่นกันที่บ้านดูนะครับมันนี่เนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเบานะฮะในเรื่องไฟถึงอันตรายแต่ก็เป็นการแบบง่ายๆแต่ว่าคุณแม่คุณพ่อคุณปู่ย่าตายายลุงป้านะอาเจ๊อาอึ้งเนี่ยต้องคนดูแลใช่อย่าลืมทำกับข้าวให้ลูกทานช่วยชายดูแลเวลาเล่นไฟเพราะว่ามันอันตรายอาจจะเผาบ้านเผาตัวเองได้โอเคครับผมสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกนั้นเกิดเมื่อ20ปีที่แล้วนั่นคือไซมอนเป็นสมาร์ทโฟนแบบทัชสกรีนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ IBM และ Bellsouth ในปี1992ซึ่งไซมอนนั้นใช้ระบบอินเทอร์เฟซแบบสัมผัสทั้งหมดนี่เองจึงทำให้นอกจากตัวเครื่องใหญ่ๆสีดำแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทั้งไม่มีปุ่มกดไม่มีแป้นพิมพ์ด้านฟังก์ชันต่างๆของตัวเครื่องก็ถือว่าไม่น้อยทั้งปฏิทินเครื่องคิดเลขสมุดโน้ตนาฬิกาปลุกระบบรับส่งอีเมลและเป็นเครื่องส่งแฟกซ์อีกด้วยไซมอนมีการผลิตออกมาเพียงแค่ 2,000 เครื่องจำหน่ายเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นคอมเมนต์กันได้นะคะที่มุม
www.blogx.com ว่าอยากให้ทดลองอะไรมีอะไรน่าสนใจโพสได้เลยเข้ามาจัดมาเลยครับนี่ขอบคุณเสื้อผ้าครับผมนะฮะแล้วก็บุกจากคิวแลนด์ฮะคิวแลนด์นะมีหมวกด้วยสวยๆเนี่ยจะเก็บมึงเลยขอบคุณเครื่องสำอางด้วยครับจากลอร์ยอลนั่นเองครับผมนี่ขอบคุณเมย์ด้วยนะครับผมขอบคุณบุกด้วยครับนี่เวลาละครับบุกและเมย์เอาอะไรมาฝากกันนะติดตามได้ที่รายการไทยอิฐนี้นะครับผมแต่เขารับรองเลยว่ามันแน่นอนครับสำหรับวันนี้ของเราสองคนไปแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีจ้ะสวัสดีครับครับครับไปดิไม่พักไม่พักอะไรพักอะไรโอ้ยเมย์